ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการที่เดิมช่วงนี้เนี่ยพูดธรรมะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของธรรมะที่อาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะคะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนิดหนึ่งอ๋อสวัสดีค่ะพี่เข้ามาเร็วเพื่อนเลยนะคะเป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ความจริงอันนี้ความจริงอันนี้แหละค่ะที่ทำให้หลักคำสอนพุทธศาสนาไม่เหมือนกับคนอื่นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าศาสนาอื่นที่สอนไม่เหมือนกับเราจะไม่ดีบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เรายึดมั่นถือมั่นในความดีของเราเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นมองคนอื่นเขาไม่ดีเหมือนกับธรรมชาติที่เราอยู่ในป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะเนี่ยเสียวจังเลยอ่ะเนี่ยโซดาน้ำแข็งลบหมาค่ะหมาเยอะมากเห็นหัวไหมนั่นดูค่ะเนี่ยดูไม่ยอมไปนะโอ้ยเสียวจะโดนโทรศัพท์ล้มนะคะสวัสดีค่ะคุณโจ้ไม่รู้คึกอะไรกันเนี่ยค่ะสาวๆแม่กับลูกนะโอ้โหเลอะนี่ค่ะนี่ดูเขาอันนี้โซดาค่ะเอาให้หายอยากไม่งั้นไม่ยอมไปนะคะไม่ยอมอุ้ยเลอะหมดแล้วมันมีสองตัวค่ะแย่งกันอยู่เสียวโทรศัพท์ล้มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมมันลุกคึกอะไรกันวันนี้สาวๆคึกกันเหลือเกินแหมมันกัดอยู่แถวโทรศัพท์เราเนี่ยนะคะก็พูดต่อนะคะว่าเพราะความจริงอันนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะคะจึงทำให้คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าความเข้าถึงของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันไอ้ความที่ไม่เหมือนกันนี่แหละที่เราคุยกันเรื่องของอริยสัจว่ามันคือจุดหมายที่มันมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเนี่ยมันจึงทำให้วิธีการเข้าถึงไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าคนอยากจะเป็นนักกีฬาจะให้ไปเรียนวิทยาศาสตร์มันคงเป็นไปไม่ได้หรือคนอยากจะเป็นนักโภชนาการจะให้ไปเรียนภาษาก็คงจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีความถูกต้องในแต่ละการดำเนินชีวิตของตัวเองกันอยู่แล้วอย่าได้ให้ใครมาชี้ชะตาชีวิตเราว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้หรืออยู่คนนินทาเราเนี่ยเราควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเรากำลังต้องการทำอะไรอยู่ยกเว้นเสียแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนที่เราต้องการจะปรึกษาคนที่เราต้องการปรึกษาคือเรามั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องชี้ชะตาชีวิตเราได้เราถึงจะปรึกษาเขาว่าเราควรจะตัดสินใจแบบไหนอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะไม่ใช่ว่าเราจะฟังใครไม่ได้เลยคือเราต้องเลือกที่จะฟังว่าคนไหนที่เข้าใจเราในสิ่งที่เราเป็นอย่างช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่จะต้องรับผิดชอบครั้งแรกก็แหมพระครูบาอาจารย์พระธุดงค์เข้าป่าไปแล้วสบาย คิดอย่างนั้นนะสบายแล้วจะได้เรียนให้เต็มที่จะได้กลับมาสู่บทบาทของการเป็นนิสิตที่กำลังค้างอยู่ในเรื่องการเรียนปริญญาเอกก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องร้านเข้ามาพอดี
นะหลังจากที่กลับพาแม่ไปทำบุญที่19กลับมาจากกิจกรรมที่เรียกว่าต่างๆพอที่19เนี่ยก็กลับมาอยู่ที่วัดแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องใหม่เข้ามาซึ่งเราสอบถามแล้วก็หามานานเรียกเกี่ยวกับเรื่องของร้านก็เลยได้เรื่องการทำร้านใหม่ขึ้นมาอีกนะการทำร้านใหม่พอได้ที่มันก็ทำให้วิถีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนออกไปอีกนะกิจกรรมมันก็เพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมแน่นแต่ว่าดีอย่างหนึ่งตรงที่ตัวเองเป็นคนที่โชคดีเรื่องของจังหวะชีวิตมันเหมือนจะเหนื่อยมันเหมือนจะแน่นแต่มันก็แน่นอย่างมีระบบของมันอะมันไม่ขี่กันซะจนเราทำอะไรไม่ได้อะแต่มันก็แน่นนะคะมันก็แน่นทีนี้กลับมาดูเรื่องของที่เราคุยกันเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนะคะวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีจุดหมายที่ไม่เหมือนกันพุทธเจ้าเองเนี่ยเข้าถึงความจริงสูงสุดของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยสวัสดีคุณหมอเจฟสวัสดีค่ะพี่คุณวันชัยนะคะความจริงสูงสุดธรรมชาติเนี่ยพุทธองค์เนี่ยตัดเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งเกื้อหนุนซึ่งกันและกันถ้าพูดแบบนี้ใครก็พูดได้พูดแบบปริยัติจะถามว่าตอนที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยตอนที่เรากำลังประสบกับสิ่งที่เราไม่เป็นที่รักที่พอใจเราประสบกับการสูญเสียเราประสบกับอะไรหลายๆอย่างถามว่าเราทุกข์หรือเปล่าถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาทเราไม่เข้าใจธรรมชาติของการทำงานของวงจรปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนอะไรนอกเหนือจากหลักปฏิจจสมุปบาทเลยไม่มีเลยทุกอย่างที่พระองค์ทรงแสดงอยู่ในพระธรรมกับพระวินัยหรืออยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาทแต่อยู่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงแสดงตลอดสายก็คือพูดถึงอวิชชาทำให้เกิดสังขารทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดนามรูปทำให้เกิดสลายตนะให้เกิดผัสสะบางพระสูตรอย่างโดยเฉพาะพระสูตรที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทโดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นพระสูตรอื่นๆหรือเป็นเรื่องราวในการแก้ไขปัญหาชีวิตของคนเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะทรงดูว่าคนคนนั้นเนี่ยประสบปัญหาตรงไหนในวงจรปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เข้าไปชี้เข้าไปบอกให้เขาเห็นว่าปัญหาของคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแต่พระพุทธองค์เนี่ยเป็นเพียงผู้ชี้แล้วก็เห็นปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะออกจากปัญหาหรือออกจากทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเป็นเราเท่านั้นที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องช่วยตลอดมีหลายครั้งที่ตัวเองเนี่ยประสบปัญหาเรื่องนี้ก็เลยเข้าใจพระพุทธเจ้าเลยนะเข้าใจแบบโอ้โหระดับพระพุทธเจ้าหลายคนก็หวังจะพึ่งแบบไม่คิดจะทำอะไรอ่ะจะพึ่งพระพุทธเจ้าเฉยๆอธิษฐานขอพอขอไม่สำเร็จพระองค์นี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างนั้นเพราะเราคิดจะพึ่งอย่างเดียวเราไม่คิดจะทำเองอ่ะครูบาอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่สอนอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้เองแล้วก็กำลังศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเช่นเดียวกันแต่พอรู้อะไรมาก่อนหรือพอที่จะเข้าใจก็เลยมาอธิบายให้ฟังก็เป็นเพียงแค่ผู้บอกเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มันมองเห็นปัญหาคือมันก็เราไปหาหมออ่ะเราไปโรงพยาบาลเนี่ยแค่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยตั้งสมมุติฐานแล้วก็ตรวจโรคแล้วถึงเวลาเนี่ยมันตรงมันหาสาเหตุได้เนี่ยมันเป็นสุดยอดของการรักษาแล้วนะพอเราลงมือรักษาเนี่ยมันจะตรงจุดเลยเหมือนกันถ้าเราไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ย
พระพุทธองค์เนี่ยทรงมองเห็นปัญหาเนี่ยตรงจุดเลยแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่เราเองเนี่ยว่าเราเนี่ยจะทําตามสิ่งที่พระเจ้าแนะนําหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยบุคคลที่พระเจ้าไปหาเนี่ยพระองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานเพราะฉะนั้นคนที่ถูกชี้จุดของปัญหาหรือชี้จุดของความทุกข์เนี่ยจึงไม่ใช่บุคคลที่มีปัญหาเขาสามารถฟังพุทธเจ้าแล้วรู้เรื่องว่านี่คือปัญหาของเขาแล้วเขาก็สามารถออกจากปัญหานั้นได้ปัญหาอันนี้ก็คือออกจากทุกข์นั่นเองออกจากทุกข์เขาสามารถที่จะออกจากปัญหาได้ค่ะไม่ยากเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในข่ายพยานแล้วคือพุทธองค์ทรงดูแล้วว่าเออเนี่ยมันสอนรู้เรื่องอ่ะแต่ว่าเรานะแต่ทีนี้เนี่ยเราเกิดในยุคที่มันกึ่งพุทธกาลมาในยุคที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว2,000กว่าปีนะเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายกิเลสต่างๆมันก็เยอะแยะไปหมดเลยที่มันทำให้มนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้น แม่เสียวโทรศัพท์ล้มมนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของกิเลสพอมนุษย์พวกเราเนี่ยค่ะพอมีปัญหาขึ้นมาพอพวกเราเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็อ้อนวอนช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ถามว่าเราสามารถทำได้ไหมก็ได้นะถ้าบุญพอถ้ามันมีบุญอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากนั่นก็ไม่ยากที่เราจะคิดอะไรแล้วสมความปรารถนาน่ะไอ้ข้อนี้มันมีอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ทีนี้บุญมันไม่พอเนี่ยโดยความที่ตัวเองเนี่ยทำหน้าที่อาจารย์มานานพอสมควรบางทีเนี่ยลูกศิษย์บางคนเนี่ยเขาไม่ได้มองเราเหมือนเป็นอาจารย์แต่เขามองเหมือนอาจารย์เป็นพนักงานที่จะต้องช่วยเหลือบางทีเขาก็ลืมไปนะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่เป็นเพียงผู้บอกแล้วเขามีหน้าที่ทำตามไม่ใช่เราต้องทำให้หรือบางทีเนี่ยยกตัวอย่างที่ผ่านมาที่เคยพูดให้ฟังเรื่องของการทำงานหรือการเดินทางเนี่ยในวัดเนี่ยมีแม่ชีมีพระมีเนนมีคนเยอะแยะไปหมดเลยมีฆราวาสเรามีรถตู้เราเดินทางเนี่ยเราไปไหนทีเนี่ยยิ่งไปค้างคืนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเป็นภาระที่ผู้นำเนี่ยต้องรับผิดชอบเราก็ต้องเลือกคนไปในแต่ละกิจกรรมให้มันเหมาะสมกับงานไม่ไปเป็นภาระของที่อื่นเพราะเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรามันมีปลายทางด้วยที่รองรับเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปที่ไหนเนี่ยปลายทางเองเนี่ยต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากเราปลายทางต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเราเพราะปรากฏว่าพอเราเดินทางไปเนี่ยพอเราไม่เอาใครคนนั้นไปไม่เอาคนนี้ไปโกรธอาจารย์ว่าอาจารย์ลำเอียงอาจารย์ไม่ยอมพาไปด้วยอาจารย์รักลูกศิษย์ไม่เท่ากันอันนี้คือความคิดส่วนตัวของเขาคือความคิดส่วนตัวของเขาที่เขามองว่านี่คือมุมมองของเขานะคะเดี๋ยวจะเล่ามุมมองของฝั่งนี้สวัสดีค่ะพี่ทิมนะคะมุมมองของเขาคือว่าเราเนี่ยไม่ได้มองเลยว่าเราจะรักลูกศิษย์เท่ากันหรือไม่เท่ากันแต่เรามองว่าเรากำลังไปทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างบารมีเพราะฉะนั้นในการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องดูว่าใครที่เหมาะสมกับงานที่ควรจะไปแล้วไม่ไปเป็นภาระต่อผู้จัดข้างหน้าหรือกินง่ายอยู่ง่ายไม่ไปหวังผลประโยชน์กับคนอื่นที่ไม่ควรจะทำมันทำให้เสียชื่อเสียงของหมู่คณะอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดซึ่งมันไม่เหมือนกัน
ในมุมมองที่เรามองกับมุมมองที่เขามองเนี่ยมันเป็นคนละมุมมองกันมันคนละมุมมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณที่พระองค์จะทรงเลือกว่าใครเนี่ยจะตรวจดูสัตว์โลกในขายพยานได้แต่เราเนี่ยมันไม่เป็นพอเราไม่เป็นปุ๊บเนี่ยการที่เราจะอธิบายธรรมะเนี่ยค่ะที่จะพูดมันจึงยากมันอยู่ดีๆเนี่ยเลือกที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สวัสดีค่ะคุณชุติมาสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดให้คนอื่นฟังรู้เรื่องพอเราไม่พูดก็ว่าเราหยิ่งแต่พอเราพูดก็ฟังเราไม่รู้เรื่องปัญหามันจึงเกิดขึ้นในสังคมมีการพูดกันมีการว่ากันมีการก้าวก่ายกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการความคิดที่มันไม่เข้าใจโลกแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของโลกธรรมชาติของมนุษย์เลยนะธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจธรรมชาติเหมือนกับจริงๆเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องนี้มานานแล้วตอนเนี้ยทางยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มที่ยอมรับความคิดทางพุทธศาสนาเมื่อก่อนจำได้หรือเปล่าคะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติมนุษย์พยายามที่จะแก้ไขปัญหาวิธีการแก้ไขของคนเราเนี่ยมันมีหลายแบบแก้ไขโดยการที่จะเอาชนะธรรมชาติกับแก้ไขโดยเข้าใจธรรมชาติบางคนก็แก้ไขโดยการเข้าใจธรรมชาติแล้วพยายามจะเอาชนะมันก็เอาชนะไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นหินเนี่ยเห็นหินไหมคะหินที่มาจากประเทศจีนเห็นหินในทุกคนรู้จักเหลือล่ะแต่ทีนี้นี่หินที่มาจากประเทศจีนที่เราเอามาร้อยสร้อยร้อยอะไรกันเนี่ยมันมีหินเทียมมันมีหินเทียมกับหินที่มันเป็นหินแท้ที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆหรือมุกเองเนี่ยไข่มุกเนี่ยมันมีไข่มุกแท้กับไข่มุกเลี้ยงแต่เทียมเนี่ยคือพลาสติกไม่เกี่ยวเราจะไม่พูดถึงพลาสติกแต่เรากำลังพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ก๊อปปี้ธรรมชาติขึ้นมาเขาสร้างอย่างไข่มุกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไข่มุกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเขาก็ไปหาตามหอยมุกมาว่ามันเกิดขึ้นจากฝุ่นมันเข้าไปอยู่ในหอยมุกมันเกิดการระคายเคืองมันก็สร้างน้ำลายขึ้นมาจนกลายเป็นเม็ดหอยเป็นเม็ดไข่มุกขึ้นมาหรือหินที่มันเกิดขึ้นสวยๆเนี่ยมันมีกระบวนการเกิดยังไงนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างธรรมชาติเรียนแบบสร้างธรรมชาติขึ้นมาให้มันตรงกับการเกิดของหินแล้วก็สร้างหินเทียมขึ้นมาให้มันเหมือนอะแต่ก็คือเป็นหินที่ถูกสร้างขึ้นอะหินสีหินอะไรต่างๆที่เราเห็นเป็นแบบนั้นทุกอย่างเนี่ยเมื่อยุค30กว่าปีที่แล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยทุกคนพยายามที่จะชนะธรรมชาติฝรั่งเองเนี่ยหรือพวกเราเองเราอยู่กันมาตั้งนานเราไม่เคยที่จะต้องมานั่งฆ่าแมลงเรามีวิธีการกำจัดแมลงอย่างธรรมชาติเรามีวิธีการดูแลดินตามธรรมชาติแต่ตอนหลังเนี่ยทางยุโรปต่างประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยที่ไทยไม่มีปุ๋ยสร้างปุ๋ยขึ้นมาสร้างสารเคมีขึ้นมาให้เราใช้ทุกคนดีใจมากที่จะได้กำจัดแมลงทุกคนดีใจมากที่ดินเนี่ยมันสามารถที่ทำให้พืชเนี่ยงอกงามแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่กินผักผ่านกระบวนการแบบเนี้ยเริ่มมีผลกระทบคือมีสุขภาพอย่างตอนนี้เราเห็นคนเป็นมะเร็งเยอะมากมีสุขภาพทุกคนก็กินหมดอะค่ะมีสุขภาพที่แย่ลงมีอะไรต่างๆพอไปสืบกันไปสาวหาสาเหตุมันเกิดขึ้นจากการกินที่มีสารพิษปลอมปนเดี๋ยวนี้ยุโรปเองค่ะนำเข้าผักปลอดสารพิษ
ต้องปลูกอย่างไม่มีสารพิษเลยแล้วก็มีการตรวจสอบสารพิษถ้ามันไม่ผ่านเขาไม่ให้เข้าประเทศเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขามีการรักษาโรคเนี่ยที่จะต้องเขาต้องดูสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยเขาเสียภาษีเสียภาษีแล้วทุกคนก็ได้รับสวัสดิการกันอย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคนป่วยเยอะนั่นหมายถึงรัฐบาลต้องใช้เงินเยอะเขาลงทุนที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือให้ประชาชนของเขาได้กินอาหารที่ดีๆจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเขาบังคับให้ประชาชนของเขาเนี่ยต้องออกมาอย่างหมาเนี่ยเลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะคุณต้องมีความรับผิดชอบนะคะคุณต้องพามันออกมาเดินเล่นนะคุณต้องทำประกันชีวิตให้หมานะคะทางต่างประเทศเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างไงพอเมื่อยุคนั้นเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติถนอมอาหารกันโอ้ยดีจังเลยเก็บได้เป็นปีๆเลยเนี่ยเราก็ดีใจว่าเราเก็บอาหารได้เป็นปีเราก็กินอาหารที่เก็บเป็นปีนั้นแต่ว่าปรากฏว่าเดี๋ยวนี้วิจัยมาว่าต้องกินอาหารที่สดๆยิ่งออกไปจากต้นใหม่ๆเนี่ยมันมีพลังของชีวิตเนี่ยไปใหม่แล้วไปข้างหน้าอีกแล้วนะมันมีพลังของชีวิตมันกินแล้วเนี่ยมันจะมีความสดชื่นอายุยืนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนแก่ๆอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาเก็บแล้วกินเลยเนี่ยโดยที่เขาไม่มีตู้เย็นเนี่ยเขาจะอายุยืนเป็นแบบนั้นนี่คือกระบวนการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติมากเท่าไหร่วิธีการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความเข้าใจธรรมชาตินั้นถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยชอบบังคับชอบบงการชอบเป็นแบบเหมือนกับจัดการทุกอย่างอ่ะเหมือนกับชีวิตฉันเกิดมาฉลาดเนี่ยต้องไปตรงนี้แล้วทำแบบนี้ไปอย่างนั้นแล้วทำแบบนั้นแล้วชีวิตมันจะประสบความสำเร็จอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยบางคนเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อมันไม่เป็นไปตามต้องการเนี่ยคนแบบนี้จะมีความทุกข์เพราะมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะบังคับธรรมชาติได้แต่ถ้าเกิดเรากลับมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเลยเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราเนี่ยเขาพระพุทธองค์เนี่ยสอนให้เราเนี่ยกลับมาที่ความจริงนะคะกลับมาที่ความจริงว่าความจริงอันเนี้ยคืออะไรนะคะความจริงอันเนี้ยคืออะไรกลับมาที่ความจริงว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่เราลืมเราพยายามจะวิ่งไปหาคนที่จะช่วยเหลือเราได้เราพยายามที่จะหาช่องทางเราพยายามที่จะหาโอกาสเราพยายามที่จะหาทุกอย่างอ่ะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จแต่เราลืมไปว่าถ้าเรามีคุณสมบัติที่ดีจริงๆเนี่ยอย่างเพชรอย่างไข่มุกอย่างของที่มีค่ามากๆเนี่ยถึงมันจะไม่ออกมาหาคนเนี่ยแต่คนก็ไปหามันเราเอาเวลามาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองดีกว่าไหมให้เรามีคุณค่าจากสิ่งที่เราเป็นแล้วเดี๋ยวธรรมชาติมันจะสร้างคุณค่าให้กับเราเองแล้วเราก็จะได้อยู่ในที่ที่เราควรอยู่ด้วยซ้ำเพราะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีคุณค่าพอเนี่ยเราสร้างความดีกับตัวเองเนี่ยเขาจะเอาเราไปไว้ในที่ที่เราควรอยู่แต่ถ้าเราอยากอยู่ในที่ที่เราอยากอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้การสร้างความสามารถการสร้างคุณสมบัติมันคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วโอกาสอันนี้มันจะไม่มีทางหายไปไหนเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราถนัดแต่เราจะไม่ค่อยสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยเนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่าจิตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันจึงทุกข์
ดังนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาในรูปแบบไหนเนี่ยพระองค์ทรงเข้าใจพระพุทธองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากจากหลักของปฏิจจสมุปบาททีนี้เรากลับมาเข้าใจว่าพระองค์ทรงสอนอะไรในปฏิจจสมุปบาทเราได้พูดถึงเรื่องของสังขารไปพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสังขารอันนี้คืออันไหนคืออย่างที่ได้คุยกันไปเมื่อวานเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีนิยามศัพท์นิยามศัพท์เนี่ยจะหมายสัญญาณมีปัญหาค่ะต้องเอากล้องสองขึ้นไปสูงนะคะนิยามศัพท์เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงว่างานวิจัยนี้เนี่ยศัพท์นี้หมายถึงอะไรคำว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยสังขารในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งหมดเลยทั้งร่างกายและจิตใจสังขารที่มีใจครองกับสังขารที่ไม่มีใจครองเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าสังขารเนี่ยที่มีใจครองก็คือที่เป็นขันธ์ห้าส่วนที่ไม่มีใจครองเนี่ยก็คือสังขารที่มีการปรุงแต่งเหมือนกันทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นสังขารหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วยรวมทั้งต้นไม้รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังขารสังขารคือการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราเองเนี่ยก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดของเราเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยแต่สิ่งที่วิเศษสำหรับพุทธศาสนาก็คือพระพุทธองค์ทรงใช้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเข้าสู่ความดับทุกข์ค่ะคนจะพ้นทุกข์ได้ก็คือเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาหลายคนมีความทุกข์เพราะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พระอริยบุคคลขึ้นไปมีความสุขเพราะเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาการเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นการเรียนรู้ความเป็นจริงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือตัวเรานั่นแหละถ้าพูดภาษาบ้านเราง่ายๆเราพูดกันเรื่องของสังขารทีนี้เรากลับมาที่สังขารในปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสังขารอันนี้หมายถึงเจตสิกสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติของจิตอะคุณสมบัติอะอย่างเช่นน้ำเปล่าเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันหมดคือใสสามารถที่จะละลายสิ่งต่างๆได้ที่มันควรจะละลายแต่เมื่อมันละลายแล้วเนี่ยน้ำเปล่าละลายเกล็ดกาแฟน้ำนั้นก็จะเรียกว่าน้ำกาแฟน้ำเปล่าใส่เฮลบูบอยลงไปก็กลายเป็นน้ำแดงน้ำเปล่าใส่นมลงไปก็กลายเป็นน้ำนมน้ำเปล่ามันสามารถพอมันเป็นกาแฟแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครเรียกมันว่าน้ำเปล่าถูกต้องไหมพอมันเป็นน้ำแดงแล้วก็จะไม่มีใครเรียกไอ้น้ำแดงนี้ว่าน้ำเปล่าพอมันเป็นโอวัลตินพอมันเป็นน้ำนมมันเป็นเป๊ปซี่มันเป็นของที่แช่ในตู้เย็นในเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผสมกันของน้ำทั้งนั้นเลยในตู้เย็นแต่ไม่มีใครเรียกมันว่าน้ำเปล่าเขาเรียกมันว่ากาแฟเขาเรียกมันว่าน้ำชาเขาเรียกมันว่านู่นนี่นั่นจิตเนี่ยก็เป็นแบบนั้นจิตเนี่ยพอมันมีการผสมกันหรือการเข้าปรุงแต่งของสังขารเนี่ยจิตก็จะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปทันทีเลยอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานว่ามันมี
ปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อเนชาภิสังขารที่เป็นลักษณะที่มันแยกออกไปว่าปุญญาภิสังขารเนี่ยก็คือจิตที่มันเป็นบุญคำว่าบุญเนี่ยมันมีทั้ง3กรณีบุญที่เป็นความคิดเป็นบุญน่ะไม่คิดลบ คิดเป็นบุญบุญที่เกิดขึ้นจากการพูดการพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดเพราะแล้วเป็นบุญบางคนพูดเพราะกิเลสหนาก็เยอะต้องขออภัยที่พูดความจริงบางคนพูดเพราะนะแต่มีเล่ห์เหลี่ยมมีเพทุบายพูดต้องการให้คนเกลียดกันพูดต้องการให้คนอิจฉากันพูดยุยงส่งเสริมพูดเหมือนจะปรารถนาดีอะแต่คนเกลียดกันปรารถนาดีแต่คนไม่เข้าใจกันปรารถนาดีแบบนี้เนี่ยมันมีจิตของอกุศลเนี่ยซ่อนอยู่สิ่งนี้ไม่เรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารแต่มันกลับกลายเป็นอปุญญาภิสังขารทันทีสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีความรู้น้อยมากพอไปเจอกับคนเนี่ยมันยังมองเห็นเรื่องต่างเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเห็นใครทำอะไรปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นนะมันเห็นเออคนนี้กำลังปรุงแต่งด้วยอะไรคนนั้นปรุงแต่งอะไรมันไม่ได้คิดนะคะมันเหมือนกับธรรมชาติของช่างอะช่างไฟช่างไม้ช่างปูนเนี่ยเขาเห็นงานปูนงานไม้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาอะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็เป็นแบบนั้นไม่ได้ว่าปรุงแต่งว่าเอ้ยทำไมต้องคิดอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องไปคิดทำไมว่านี่มันเป็นสังขารปรุงแต่งแบบไหนอะไรแบบไหนมันไม่ได้เคยคิดค่ะแต่มันผุดขึ้นมาจากธรรมชาติของจิตเราปลูกฝังเราเสพคุ้นกับสิ่งแบบนี้มาตลอดเวลาพอเราไปเจอใครปุ๊บเนี่ยพอพูดออกปุ๊บเรามันจะขึ้นมาทันทีเลยเห็นเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยเขากำลังพูดด้วยอำนาจของกิเลสเขาไม่ได้เป็นกุศลแล้วถึงเขาจะพูดเพราะแต่ความเพราะของเขาเนี่ยมันซ่อนกิเลสอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกทันทีกุศลที่ประกอบด้วยการกระทำกายกรรมอันนี้เป็นส่วนของปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารเนี่ยมันจะมีจิตเป็นประธานจิตที่เป็นกุศลแล้วมันก็จะพูดออกมาดีแล้วมันก็ทำออกมาดีที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีจิตเป็นประธานจิตของเราเป็นยังไงเนี่ยพฤติกรรมของเราก็เป็นแบบนั้นออกมาถ้าคนที่เขาเป็นบัณฑิตหรือเขามีปัญญาหรือเขาเข้าใจเนี่ยอย่างเราเนี่ยสมมติว่าเราไม่สบายเราเข้าไปโรงพยาบาลบางทีเนี่ยหมอเองเนี่ยเขายังไม่ได้ตรวจเราเลยนะแต่เขาเดินเราเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมองเลยว่าไอ้เนี่ยเป็นโรคแนวนี้แน่ๆเลยดูจากอาการดูจากการเดินดูจากสีหน้าดูจากแววตาดูจากลักษณะเนี่ยเขาก็สามารถตั้งสมมติฐานได้แล้วว่าคนเนี่ยเป็นโรคอะไรมาแต่ทีนี้ก็ตรวจอีกทีนึงบางทีมันก็ใช่เลยนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นอะไรนะแต่เขาสามารถที่จะดูแล้วพอที่จะตั้งสมมติฐานได้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลที่อย่างหมอที่ท่านเพิ่งจบอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะฟังอาจจะเรียนมาแต่ก็ต้องอาจจะเดาจากอาจจะตั้งสมมติฐานจากสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วมันจะกลายเป็นประสบการณ์มันก็จะไม่เหมือนกันเป็นแบบนั้นทีนี้อปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารเนี่ยมันคือจิตที่เป็นอกุศลมันเป็นการปรุงแต่งสังขารมันเป็นสังขารก่อนมันเป็นสังขารก่อนที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นอกุศลอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดสังขารมันยังไม่เป็นจิตนะคะอันนี้มันเป็นแค่สังขารนะมันเป็นเรากำลังพูดถึงเรื่องตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งที่เป็นกุศลปรุงแต่งอะไรได้บ้างปรุงแต่งจิตนะปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลปรุงแต่งกายปรุงแต่งคำพูดแล้วก็อปุญญาภิสังขารเนี่ยคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นอกุศลเป็นมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเป็นความคิดที่ไม่ดีอ่ะประกอบด้วยอกุศลไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ประกอบด้วยโมหะ
ซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะให้เครดิตแล้วก็ให้ความสงสารกับคนที่มีโมหะมากเขาไม่รู้เขาไม่ผิดพอเราให้เครดิตกับคนที่ไม่รู้ไม่ผิดเนี่ยก็ดีแหละว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นคนดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขารู้หรือถ้าเขาไม่รู้เราทำให้เขารู้ไม่ได้เราก็ต้องเอาเขาห่างออกจากสิ่งที่มันจะเสียหายเพราะว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของเราคนเดียวเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจให้คนที่ไม่รู้เนี่ยอยู่ใกล้กับสิ่งที่มันสำคัญได้แต่เราก็ต้องรักษาน้ำใจคนที่ไม่รู้ยังไงเพราะในเมื่อเขาไม่รู้เนี่ยเราต้องทำยังไงให้คนที่ไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้สึกผิดไม่เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องแต่เราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันต้องให้คนอื่นทำนะอะไรเงี้ยมันต้องสอนให้เขาเนี่ยยินดีในความดีของคนอื่นยินดีในความเก่งของคนอื่นแล้วก็รักส่วนรวมรักส่วนรวมก็คือการที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มีความสามารถเนี่ยให้คนอื่นเขาทำไปส่วนรวมก็จะได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งเนี้ยคนอื่นทําแล้วเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเราทําจะประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนเข้าใจผิดชีวิตแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยมองว่าเนี่ยโลกใบเนี้ยทํางานอันเนี้ยมันคือประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องทํางานอันเนี้ยเราถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ความจริงมันไม่ใช่เรากําลังจะเรียนแบบคนอื่นทั้งที่เราไม่มีความสามารถก็มีมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเรียนแบบคนอื่นแล้วจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่กลับมาหาตัวเองค่ะกลับมาหาตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เราถนัดให้ดีที่สุดโดยมีกรอบของศีลเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาเรียกว่าอเนนชาภิสังขารอเนนชาภิสังขารนี่ก็เป็นการอยู่เหนือเป็นจิตที่เป็นการภาวนาเช่นจิตที่เกิด เป็นสมาธิเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติจตุตฌานจตุตฌานเป็นอเนนชาภิสังขารเป็นจิตของฌานแล้วก็เป็นวจีสังขารแล้วก็เป็นกายกรรมวจีกรรมนี่สังขารสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นมาก่อนนะในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาคืออะไรเราลืมเรื่องนี้ไปว่าอวิชชามันก็คือจิตนั่นเองมันก็คือสังขารนั่นเองอวิชชาเนี่ยคือสังขารนะมันเป็นเจตสิกตัวหนึ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เราเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจเมื่ออวิชชาเนี่ยมันเป็นสังขารแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสังขารต่างๆขึ้นมาที่ได้พูดไปเมื่อวานว่าจะอธิบายว่าทําไมอวิชชาเนี่ยจึงทําให้เกิดกุศลได้ทําไมอวิชชาทําให้เกิดบุญทําไมอวิชชาทําให้เกิดบาปอวิชชาทําให้เกิดบาปเนี่ยเราไม่สงสัยอะแต่อวิชชาทำให้เกิดบุญเนี่ยในลักษณะของอปุญญาภิสังขารกับอเนชาภิสังขารเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะท่านญาติธรรมตัวเองค้นหาข้อมูลเรื่องนี้ใช้เวลานานมากแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยถึงจะเกิดกระบวนการความเข้าใจแล้วมาพูดวันนี้ใช้เวลานานมากมันไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันไปต่อไม่ได้มันเข้าใจเอาไว้เฉยๆในระดับนึงแต่ว่ามันต้องเข้าใจอ่ะคือมันไม่เข้าใจมันก็ทำให้เราเนี่ยมันอธิบายโดยความเป็นมีอาจารย์เนี่ยเคยบอกเอาไว้เหมือนกันว่าวันที่เธอเป็นนักศึกษาเนี่ยเธอเรียนแล้วเธอสอบผ่านเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่วันที่เธอเป็นอาจารย์เนี่ยเธอต้องไปสอนเขาเนี่ยเธอต้องพูดเนี่ยมันยากกว่าเพราะเธอต้องอธิบายให้ได้จริงๆตอนเรียนเนี่ยมันสอบให้ผ่านมันก็จบละแต่ตอนที่เอาไปอธิบายเนี่ยมันต้องเข้าใจจริงๆอ่ะมันอธิบายไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของกิเลสสามระดับอันเนี้ยถ้าใครฟังรายการธรรมวารีประจำใครเข้าคอร์สประจำเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเรื่องนี้เลยนะ
ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจนะคะมันต้องเป็นกลุ่มของคนที่สนใจการรักษาจิตตัวเองกลุ่มของคนที่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆถึงจะเข้าใจเรื่องนี้จิตเนี่ยมันมีสามระดับมันมีสามระดับคืออย่างหยาบวีติกกามกิเลสสองอย่างกลางปริยุทธานกิเลสสามอย่างละเอียดอนุสัยกิเลสกิเลสมีสามระดับทีนี้เนี่ยที่ท่านพูดถึงเนี่ยสังขารในที่นี้สังขารในที่นี้เนี่ยมันคือในระดับของอนุสัยมันเป็นระดับของอนุสัยในความเป็นมโนกรรมมโนกรรมของอปุญญาภิสังขารมโนกรรมของปุญญาภิสังขารมโนกรรมของอเนชาภิสังขารมันเป็นระดับของมโนกรรมที่มันละเอียดมากมันเป็นอนุสัยกิเลสซึ่งทุกคนมีคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมีกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสอยู่แต่เราจะเห็นว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ได้ปรุงแต่งเฉพาะแค่ใจแต่มันปรุงแต่งถึงวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเราจะเห็นว่าอปุญญาภิสังขารมีทั้งกายกรรมแล้วก็กายกรรมปุญญาภิสังขารก็มีทั้งกายกรรมและวจีกรรมก็คือคำพูดกับการกระทำนั่นแหละมีทั้งสองอย่างเหมือนกันแต่สิ่งที่มันออกมาเป็นการพูดกับสิ่งที่มันออกเป็นการกระทำเนี่ยมันเป็นในระดับของวีติกกามกิเลสกับปริยุทธานกิเลสแล้วเห็นไหมคะมันเป็นกิเลสคนละระดับกันแต่มันก็คือกิเลสนั่นแหละแต่มันมีความเข้มข้นของการปรุงแต่งที่แตกต่างกันอย่างปุญญาภิสังขารเนี่ยพอจิตของเราเป็นกุศลแต่มันมีโมหะอยู่มันเป็นอนุสัยแต่พอจิตมันเป็นกุศลเนี่ยมันจิตในขณะนั้นเนี่ยมันปรุงแต่งเป็นกุศลอยู่เรากำลังพูดถึงสังขารในระดับของนิวรณ์นะคะหรือในระดับของแค่นิวรณ์เป็นกิเลสอย่างเดียวแต่นี่เรากำลังพูดถึงสังขารที่อยู่ในระดับของระดับกลางที่ปรุงแต่งเนี่ยอย่างกิเลสที่อยู่ระดับกลางเนี่ยที่เรียกว่าวีติกมกิเลสเป็นอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่จิตมันก็พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วแต่ถ้าเกิดว่าในระดับที่เป็นอปุญญาภิสังขารหรือเป็นกุศลเนี่ยมันมีอนุสัยที่มีความเห็นผิดที่เราพูดเรื่องของอริยสัจเรื่องของสัมมาทิฏฐิอันเนี้ยสัมมาทิฏฐิมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่มีความเข้าใจกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทการทำบุญเนี่ยประกอบด้วยความเห็นผิดอยู่มันก็จะไม่ตรงทางมันก็จะไม่ตรงทางมรรคผลนิพพานแต่ว่ามันเป็นบุญบุญก็คือบุญในระดับของบุญเนี่ยที่มีปัญญามีสติมีสมาธิเนี่ยปุญญาภิสังขารเนี่ยมันก็ทำให้คนนั้นเนี่ยพูดดีคิดดีแล้วก็ทำดีแต่ก็ต้องเกิดอยู่ค่ะเพราะว่าไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่มันจะเปิดประตูของความจริงในระดับของอรุสัยเนี่ยมันไม่มีมันก็จึงทำให้คนที่มีโมหะอยู่ก็คือมีความมืดไม่มีความเห็นตามความเป็นจริงตามหลักของสัมมาทิฏฐิก็จะทำบุญด้วยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้โหบุญในโลกนี้มีมากมายเหลือเกินแต่ทำไมคนยังทุกข์อยู่เพราะบุญทั้งที่ทำบุญอยู่อันนี้แหละค่ะมันเกิดขึ้นจากตรงนี้แล้วก็อเนชาภิสังขารอันนี้ยิ่งน่าสงสัยใหญ่เลยทำไมก่อนสงสัยมากเลยเอาวิชาทำให้เกิดสังขารแล้วมันเกิดอเนชาได้ยังไงอเนชาที่เราจะเห็นว่าอย่างเช่นพระพรหมที่เกิดเป็นพรหมรูปฟักอย่างเงี้ยมันอธิบายง่ายมีความเข้าใจว่ารูปเนี่ยเมื่อยึดกับรูปเอาไว้แล้วเนี่ยไม่มีนามเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ทุกข์เพราะเข้าใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากจิตแต่ส่วนพระพรหมที่มีขันธ์4ขันธ์ก็เข้าใจว่ารูปเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากรูปก็พยายามที่จะปฏิบัติให้มีแต่นามไม่มีรูป
อันนี้คือความเห็นผิดเรื่องของขันธ์ห้าพอเห็นผิดปุ๊บเนี่ยก็มีการทำฌานการปฏิบัติแล้วก็มีความคิดที่เป็นฌานมีการกระทำทั้งหมดเนี่ยในรูปแบบของอย่างการพูดเนี่ยอย่างคำว่าวจีสังขารเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพูดนะคะแต่มันหมายถึงจิตที่มันจะเป็นตัวพูดออกไปเนี่ยมันจะมีจิตตัวนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะคือการเกิดมาด้วยอำนาจของความเห็นผิดไม่ตรงตามหลักของปฏิจจสมุปบาทก็ทำให้คนเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่มีสังขารปรุงแต่งเป็นฌานก็คือสมาธินั่นเองเมื่อไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมานี่ธรรมชาติของสังขารธรรมชาติของสังขารเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นมาโดยฝ่ายเดียวข้อนี้ก็สำคัญกว่าจะเข้าใจใช้เวลานานมากค่ะตอนเรียนปริญญาตรีว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่สอบได้แต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งแต่พอเรามาเรียนมาปฏิบัติธรรมเรามาศึกษาเรามาบรรยายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเอาวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณธรรมชาติของจิตเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เจตสิกเกิดจิตต้องเกิดขึ้นด้วยเสมอนั่นหมายถึงวิญญาณเกิดจิตมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นน้ำกาแฟผงกาแฟเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเป็นกาแฟได้ไหมเป็นน้ำกาแฟได้ไหมไม่ได้ผงโอวัลตินถ้าไม่มีน้ำจะเป็นน้ำโอวัลตินได้ไหมผงนมถ้าไม่มีน้ำจะเป็นน้ำนมได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัววิญญาณเนี่ยเหมือนกับน้ำอ่ะมันต้องเป็นตัวที่จะผสมกันกับไอ้ตัวสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยจนกลายเป็นจิตแบบหนึ่งขึ้นมามีจิตเกิดขึ้นมาเช่นจิตชั่วจิตดีจิตนู้นจิตนี้จิตนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปกลายเป็นเราครบวงจรละเกิดนามรูปนามรูปก็จะมีเห็นยายคนนี้เป็นคนดีไม่ดีมีพฤติกรรมออกมาแบบคนอื่นเห็นว่าคนนี้เป็นคนมีเมตตาสูงนะคนคนนี้จิตใจชั่วร้ายนะคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดรูปนามขึ้นมาจากการปรุงแต่งของสังขารและวิญญาณเกิดรูปกับนามขึ้นมาเกิดกระบวนการทำงานของความสุขความทุกข์เกิดกระบวนการทำงานของสัญญาต่างๆที่มันครบวงจรเลยอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อค่ะนะคะอันนี้แหละมันเป็นกระบวนการความเข้าใจตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าที่เรานับถือพุทธศาสนากันเนี่ยเราศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าขนาดไหนหรือเราเพียงแค่ไปใส่บาตรแล้วเราก็จบแต่ความดีในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่การใส่บาตรแต่ก็การใส่บาตรไม่ใช่ไม่เป็นความดีเป็นความดีแต่ว่าเราต้องเข้าใจที่มันเยอะไปกว่านี้ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ